เอาละครับช่วงชัวร์ก่อนแชร์วันนี้ครับมีรายงานชุดพิเศษเกี่ยวกับปัญหาข้อมูลข่าวสารปลอมที่มีมากมายบนโลกออนไลน์นะครับทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างต่อเนื่องเราควรจะจัดการอย่างไรกับปัญหานี้นะครับไปติดตามกับคุณพีรพลอนุตรสดจากชัวร์ก่อนแชร์ครับกระแสบนสังคมออนไลน์ถูกขับเคลื่อนไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องความบันเทิงหรือเนื้อหาสาระแต่ที่น่าเป็นห่วงคือในช่วง1 ปีที่ผ่านมาเรากลับพบว่ามีข่าวลวงและเว็บไซต์ปลอมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากสร้างความตระหนกตกใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องรู้ทันจากการติดตามรวบรวมข้อมูลผมพบไม่ต่ำกว่า50ข่าวครับที่ถูกกุขึ้นอย่างตั้งใจให้เป็นข่าวปลอมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ปลอมตัวเป็นสื่อโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์นะครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นหัวข้อข่าวเหล่านี้ครับมีตั้งแต่กุเรื่องดาราดังเสียชีวิตฆ่าตัวตายคลิปหลุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองคดีอาชญากรรมเตือนภัยการเมืองไปจนถึงความมั่นคงครับต่อมาในระยะหลังผู้จัดทำเริ่มเบนเข็มจากการปลอมเว็บไซต์ข่าวมาสู่การปลอมเว็บไซต์หน่วยงานครับเริ่มจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขปลอมและล่าสุดเหิมเกริมถึงขั้นปลอมเว็บไซต์ตำรวจกองปราบปรามข่าวทั้งหมดผมตรวจสอบแล้วยืนยันได้ว่าไม่มีมูลความจริงใดๆเลยนะครับภาพหวาดเสียวส่วนใหญ่นั้นมาจากต่างประเทศและเอามาตัดต่อกับภาพบุคคลที่ไม่รู้อินโนเอเนตำรวจปอทยืนยันครับว่าเตรียมจะจัดการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้เป็นเรื่องการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์เท็จหรือปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของตัวตนจริงและถูกปลอมก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจอย่างเงี้ยครับมันก็เสียหายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550มาตรา14วงเล็บ1นะมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและต่อไปนี้คือวิธีสังเกตลักษณะของเว็บไซต์ปลอมครับข้อที่1ชื่อที่อยู่เว็บจะมีการตั้งให้คล้ายกับของจริงหรือว่าตั้งลวงให้ยาวกว่าปกติแต่เราจะดูว่าเว็บนั้นจริงๆคืออะไรเราต้องไปดูกันที่2ท่อนสุดท้ายก่อนเครื่องหมายทับหรือว่าเครื่องหมายสแลชตัวแรกครับถ้าชื่อเว็บนั้นดูยากมาสังเกตกันที่ข้อ2ครับเนื้อหาภายในใช้พาดหัวข่าวแบบเชิญชวนให้คลิกมากเกินไปขณะที่เนื้อหาน่าตกใจเกินจริงเขียนผิดๆถูกๆไม่มีรายละเอียดชัดเจนโดยเฉพาะวันที่เพราะว่าเว็บพวกนี้จะซ่อนวันที่หรือตั้งให้เป็นวันที่ปัจจุบันเสมอเพื่อไม่ให้เว็บเขาดูเก่าครับและข้อ3องค์ประกอบอื่นๆของหน้าเว็บคลิกได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับและบางทีอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอย่างมากครับข้อ4ถ้ายังไม่แน่ใจลองนำข่าวนั้นไปค้นกับเว็บไซต์ Google นะครับถ้าเป็นข่าวจริงควรจะต้องมีในเว็บข่าวของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยดังนั้นหากเจอเนื้อข่าวในลักษณะแบบนี้เราไม่ควรสนใจและไม่ควรช่วยเขาแชร์ต่อนะครับส่วนคำถามที่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้ทำไปทำไมมาติดตามในชัวร์ก่อนแชร์ต่อหน้าครับ